ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วตรงนี้ได้อีก2เฮ้ยเฮ้ยเอ้าได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามาแล้วจังหวะนี้มาแล้วไม่มีไลน์ออฟเนเกชั่นหรอกแตกพ่ายไหมเด็กสุริยะเด็กจักรพรรดิจะมาสู้ฮันนะคุณกำลังอยากได้สกินสวยๆและบอร์ดเจ๋งๆที่ออกมาใหม่อยู่ใช่ไหมนี่เลยผมขอแนะนำ Naughty Shop ร้านเติมเกม LR ราคาถูกมากถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพียงใช้แค่ ID และ Password สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเครดิตเพียบตัวผมเองก็เติมกับร้านนี้เนี่ยแหละครับส่วนเกมมือถือเกมอื่นๆทางร้านเขาก็รับเติมนะสามารถทักไปสอบถามได้ทางFacebook และทาง LINE ของทางร้านได้เลยแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากโดมนะครับเขาจะได้สนับสนุนผมไปนานๆนะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นแค่ไฮไลท์ที่ผมตัดออกมาจากการสตรีมสดของผมเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะรับชมความมั่นเต็มๆเนี่ยสามารถตามไปดูผมใน Twitch ได้เลยนะช่องโดมวรนาถ Channel ครับผมเนี่ยสตรีมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่3โมงเป็นต้นไปแล้วถ้าเกิดวันนี้พร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับยังลืมยังไม่ดูเด็กลิสต์เลยมันมีอะไรบ้างวะโอ้เราเจอกับโมโนชูริมาไปได้จัดจ์เมนแล้วได้ฟิโอล่าแล้วงั้นผมต้องเก็บปะเก็บเพื่อทำคอมโบแต่ว่าบอร์ดก็ต้องกว้างพอปะกว้างพอที่จะให้มันจัดจ์เมนแล้วก็โดนทีเดียว4ตัวแบบต้องกว้างแล้วก็แบบมียูนิตให้ลากด้วยก็ไม่ง่ายนะผมว่าหนกปะWill be hard to look at the game with such a cute streamer. Thank you.You can look at me then. เจอกับสำรับไพ่จักรพรรดิสุริยะก็ต้องเทรดไปก่อนเนาะเราจะมารอแบบลากทีเดียวก็อาจจะเป็นไปได้ยากป่ะเพราะว่าเด็กนี้คือเขามีRight of Negation ด้วยอ่ะดิผมลองเก็บดูก่อนแล้วกันเผื่อว่ามันจะทำคอมโบติดเพราะเรามีตัวชาเลนจ์อยู่ทั้ง3ตัวโอ้Thank you for 500 baht toffee ขอบคุณ500บาทครับผม Thank you very much อุ้ยทาลิกมาแล้วไงเฮ้ยผมว่าคอมโบเราครบนะเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถยื้อไปให้ถึงตอนนั้นได้หรือเปล่าผมทาลิกไปก่อนแล้วกัน500บาทบาทบาทเด็กเท่ากับสำรับไพ่ซันดิสเท่ากับจักรสุริยะ Hope see you soon See you soon ตรงนี้จริงๆผมอยากเพลว่ะเพราะว่ามันจะได้จั่ว2ใบเลยเพลดีกว่าวิ่งได้ทันอีกตัวหนึ่งสวยๆผมลากตัวนี้เนาะเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาลากลอเรนเราไปฆ่าได้ง่ายๆสวัสดีพัดพัดฮะบอร์ดนี้มีแจกฟรีบ้างป่ะหรือเติมอย่างเดียวเติมอย่างเดียวเลยฮะบอร์ดนี้มีแจกฟรีครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เติมแบบราคาถูกเหมือนแบบบอร์ดฟรีเนี่ยก็ต้องไปที่ Naughty Shop นะฮะของถูกและดีมีอยู่จริง
ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายแบบบอกแบบเพื่อนกันบอกกันตรงนี้น่าเล่นฟิโอล่าว่ะแล้วเธอหน้าก็จัดเมนต์ได้แล้วแต่ว่าเขามีแค่2ตัวดิคือมันยูนิตมันไม่พอให้เราลากมาฆ่าตรงนี้นะถ้าลงไปตรงนี้จะติดโรลลิ่งแซนด้วยโอเคเขามี3ตัวแล้วโอ้มันจะฆ่าทาริกผมไม่เป็นไรผมมีอีกตัวหนึ่งแรงประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มตึงจริงๆสำหรับผมก็แรงเท่าไหร่ก็ไม่ตึงนะหยอกหยอกหยอกก็ประมาณแพทนะแพทก็จะเริ่มตึงแล้วตึงเบาๆตรงนี้เราไม่ควรลงทาริกต่อฟิโอล่าเนาะถ้าลงไปมันจะถูกโรลลิ่งแซนแปะลงลอเลนไปก่อนดีกว่าไม่เราเล่นไว้ติดให้กับฟิโอล่าลงเล่นโปรชีชแล้วกันแต่พอโรลลิ่งแฟนหมดปุ๊บเดี๋ยวเราจะลงฟิโอล่าไปตั้งบอร์ดต่อมันไม่ให้เราได้ตั้งบอร์ดฟรีๆเลยว่ะติดไอ้นี่หมดเลยมันดูเรเบิลหมดเลยมันตรงนี้ผ่านป่ะตึงทุกแรงกด normal ยังตึงจริงทาริกอะลงได้เพราะมันไม่น่าจะตายง่ายๆด้วย5แต่ว่าฟิโอล่าเนี่ยตายง่ายผ่านเหรอผมว่าเล่นทาริกได้ว่ะไม่น่าเป็นปัญหาทาริกตรงนี้เพราะว่าเรายังมีแบชชั่นไว้เซฟถ้าเขาต้องการจะยิงทาริกผมอะผ่านได้เลยผมว่าเขาจะใช้ไลท์ออฟเนเกชันแน่ๆเลยผมผ่านเซลาสเทิร์นหน้ามาแล้วนะการฟื้นฟูจากสุริยะถ้าลงฟิลล่าตรงนี้นี่ก็ผ่านก่อนเพื่อเขา Light of Negation เอ้ยไม่ใช่ Light of Arcane นี่ไงผมรออยู่แล้ว The fight never ends. ผมเตรียมไว้รออยู่แล้วผมรู้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกาเกลครับผมไอ้ยะแม่งปลดจบดรีมคอมโบแล้วแตกสลายป่ะขอบคุณใจในการลดน้ำหนักนะครับต้องสู้ๆฮะแล้วก็เลิกกินของอ้วนๆนะพวกดรีมคอมโบจบกันตบเจ้าไม่เล้าหรืออย่างนี้ใช่ไหมผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วตรงนี้ได้อีก2เฮ้ย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 
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้เป็นไปได้นะถ้าเขาไม่มีไลน์ออฟเนเกชั่นเอา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 ได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามาแล้วจังหวะนี้มาแล้วไม่มีไลน์ออฟเนเกชั่นหรอกแตกพ่ายไหมเด็กสุริยะเด็กจักรพรรดิจะมาสู้ฮันนะมันหลอกล่อผมให้ผมตายใจเขาใหญ่ไปอะดิเราไม่ไหวป๊อปปี้บาร์ไอเด็กนี้ก็บอดกว้างก็น่าจะได้อยู่ถ้าการเราโอเคโอเคได้ฟิโอร่าเจอดาบทรายดาบทรายก็ปั๊มสแต็กฟิโอล่ารัวๆแต่เขามีรีคอลไงเขาสามารถยกฟิโอล่าเราได้ครับรูดวิงช่วยกันไปโอเคผ่านก่อนแล้วกันดูเชิงรอดวิงเหมือนกันแต่เขามีโอกาสมีชาร์ปไซส์เนาะโอเคชาร์ปไซส์ไม่ได้แล้วมีโอกาสมี Ranger Resolve ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดมี Ranger Resolve ก็ต้องใช้แล้วดิตั้งแต่ตามเมื่อกี้เพราะว่าตามเมื่อกี้เขาก็มี1มานาผมก็เทรดไปเลยผมอยากฆ่าพวกตัว Challenger เขาทิ้งให้หมดอะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาลากฟิโอล่าผมเฮ้ยมี Judgment แล้วเว้ยซิลเวอร์วิงโอ้โหงานเล่นเราเล่นโปรทีชผ่านได้เธอหน้าเล่นฟิโอล่าคู่กับไบรท์ฟิลด์ได้อันเนี่ยเขาก็ไปสติลเหมือนกันไปได้ป่ะสวย1 stack เด็ดคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ยากซะเหลือเกินเธอหน้าอาจจะต้องใช้ judgment แต่ว่าแต่มันฆ่าเราเล่น protege ไม่ได้มันเลือด4เดี๋ยวดูก่อนไอ้โหยใหญ่มากผมเปิดมานาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเริ่มหยาบแล้วถ้าอย่างนั้นผมต้องเปิดมานาไว้ Concentrate Strike ตัวที่จะพยายามฆ่าฟิโอล่า Judgment ตรงนี้เราก็ได้แค่2ตัว
โรดวิ่งไปก่อนคราวนี้เราเล่นเล่นป้องกันไปก่อนนี่บล็อกนี้ให้เลือดเขาเหลือน้อยๆจะได้ judgment ทีเดียวหายหมดหรือเทรดถ้าเทรดก็จะได้ลดจำนวนบอร์ดเพราะสุดท้ายก็ต้องการอีกแค่2สแต็กเอางี้ดีกว่าลดเลือดดีกว่าเลเวลอัพแล้วตรงนี้ผมว่าตานี้ภาพมาตานี้ภาพมาแล้วโอเคมีชิลออฟดูรานไว้ปกป้องฟิลล่าตรงนี้ด้วยไปสควิชชิ่งดราก้อนไปก่อนผ่านไม่ตีเผามานาเขาตรงนี้เรา judgment บวกกับชิวอับดูรานได้นะคือแบบสวยๆผ่านอย่างเดียวเราเขาตีไฟสติลก็ไม่รอดไฟสติลก็ไม่รอดตรงนี้มาแล้วจังหวะนี้ Judgmento Let's go หยุดไม่อยู่ไม่มีทางฮะเพราะว่าผมมีชิลด์ออฟดูราให้ปกป้องยังไงก็คุณแพ้แล้วคุณแพ้ไปแล้วคุณบอลสู้โดนผมตรงนี้คิดว่าผมเป็นเด็กมีเหรอฮะโดนแล้วตรงนี้ easy win easy life ปาดปลื้ดเสียบเข้าให้นะจึ๊กใครเขาจะยอมปล่อยให้ฟิโอล่ากับทาริกยืนอยู่ด้วยกันในเมตาปัจจุบันได้ว่ะการเคลียร์เป็นล้านหนึ่งสองสามสี่มือเรียงเขาเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กเบิร์นนะเด็กเบิร์นแล้วก็ใส่คาตามาเพื่อเอาแลนลี่ต้องถามว่าเราจะอยู่รอดจนถึงตอนแบบฟิโอล่าได้จะใช้จัชเมนหรือเปล่าเนี่ยนี่แต่ว่าเราสามารถลากมาฆ่าได้ตรงนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงครับโรดวิ่งไปชาเลนเจอร์เราเยอะผมลากใช้บรอดวิงลากเนาะเพราะว่าผมอยากการันตีว่าแอนนี่จะตายชัวจัดเมนต์มาแล้วตอนนี้ขาดฟิโอล่าทุกคนผมเขาจะปิงหน้าเราแบบเดือดๆตรงนี้แสดงว่าบนมือไม่มีจีนถ้ามีจีนจีนจะต้องใช้เดดโลตัสแหละเมื่อกี้ก็ยังดีที่บนมือเขาไม่มีจีนนะฮะเบาใจไปได้เปล่าโอเ
นี้ต้องฆ่าเลยเนาะคิดว่าคิดว่าน่าจะสบายสบายป่ะเขาลงอะไรมาเราก็เคลียร์ได้ผมเซฟด้วยเนาะผมไม่อยากให้ยูนิตตายยูนิตผมหมดแล้วตรงนี้โดน3 Noxian Flavor โดน6เจ็บอยู่ไม่มีใบสไตร์อ่ะตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมสามเป็น6 บวก51ตรงนี้ชนะแล้วตรงนี้ชนะแล้วพอดีเป๊ะตึมตึมฟิโอล่าแบกมากครับตาดิสุดยอดไปเลยโอ้โหรีเวนจ์ฟิสRiven Fist นี่แพ้ทางเราแบบหนักๆเลยนะเราชาเลนจ์แบบรัวแต่ว่าฟิโอล่าไม่สามารถเก็บสแต็กกับไอ้พวกนี้ได้เลยเพราะว่าส่วนมากมันจะแอคแท็ก2อ่ะแล้วฟิโอล่าเลือด2ก็คือลาก่อนเดี๋ยวเทิร์นหน้าเอาฟิโอล่าฆ่าแมงมุมถ้าเขายอมจ่ายใบบัฟให้แมงมุมผมก็โอเคอะเพราะว่ายังไงฟิโอล่าเกมนี้รอดยากใบบัฟของเขาแทนที่เขาจะเก็บไว้ปิดเกมแล้วต้องมาจ่ายกับฟิโอล่าผมว่าก็โอเคโอกี้สติ๊กไม่ให้ฮิวเนาะเธอหน้าเล่นลอเรนกับไรส์สติลได้จะได้ร่างมาเทรดฟรีเดดแฮนด์เซฟไม่ให้หวงก็ต้องจ่ายอีกอ่ะที่อยากจะฆ่าบวกเลือดอีกแล้วทำไมผมรู้สึกว่าผมคุ้มวะเขาจ่ายบวกแอคแท็กไม่ใช่บวกเลือดบวกแอคแท็กกับไอ้พวกนี้เดี๋ยวริเวนเราเอาหลอดวิงตัวนี้ลากมาฆ่าได้ใช้ไบต์ฟิลบวกกับเทลก็น่าจะอยู่คาเรนเจอร์เต็มบอร์ดอะYou're covered.
attachment แปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่ดีท่ออยู่ดีเนาะงั้นผมตีเลยดีกว่าสตันโอเครีเวนรอดไปเขาต้องแบบ all in ตาเดียวแล้วให้รีเวนปิดเราได้เลยอ่ะเขาถึงจะชนะผมได้อ่ะชาเลนเจอร์ผมแม่งเต็มบอร์ดเลยอ่ะเขาไม่มีทางลงฟิสมาได้แน่นอนอ่ะตรงนี้เราจัดเมนต์ไม่ได้เนาะจัดเมนต์ไปก็ไอ้นี่ไม่พอคาลิก This is my opponent ผมเซฟดาเมจหน่อยละกันเผื่อเขามีฟรีแอคแท็กไม่งั้นผมจะแย่นี่ไงเขามีเฟียแคทจริงด้วยนี่จะเหลือ3ตรงนี้จะเหลือ1เขามีโอกาส1มานาเนี่ยคือเขามีโอกาสที่จะใช้ไอ้ตัวของบวกแอคแท็ก3ได้คือจะเหลือ3หรือเหลือ1ไม่ต่างกันแต่ว่าเขาก็มีโป๊กกี้สติ๊กในเด็กไงถ้าเหลือ1ผมอาจจะโดนโป๊กกี้สติ๊กฆ่าตายแล้วผมเอาคาลิกไปตายแล้วกันโอเคแสดงว่าเขาไม่มีใบบัฟแอคแท็กตรงนี้ผมน่าจะจบวิชชิ่งดราก้อนกับไม่ทันเนาะไม่น่าทันนี่ตีสตันเหรอโอเคทับไซจบแล้วมั้งน่าจะจบแล้วนะเออโหนี่ขนาดแบบคาเลนเจอร์ผมเยอะเนี่ยผมยังเกือบโดนเขาปิดเกมนี่โชคดีมากเลยที่เกิดที่ต้นเกมเนี่ยเขาเอาไอ้1มานาบัฟ3แบ็คแท็กอะไปจ่ายให้พวกแบบยูนิตผมอะถ้าเขาเก็บอันนั้นไว้นะผมว่าเขาต้องเสียดายเว้ยถ้าเกิดเขาเก็บไว้นะเขาชนะไปแล้วเพราะว่าลิเวนเขาจะตีได้2ทีแล้วบวกอีก3 2รอบอะยังไงเขาก็ปิดผมได้เว้ยThe chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like.